เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Nino Kuni Cross World Forgot on VMix Apex Legend Mobile Tower of Fantasy Yokan Global Mia 4 A3 Steel Alive และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับโอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Last Fantasy นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเปิดอยู่บนสโตร์เกาหลีนะก็ใครสนใจลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับมี APK ให้โหลดนะครับแต่ว่า iOS เนี่ยก็เปลี่ยนสโตร์ไปโหลดเอานะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนสโตร์ผมมีสอนไว้อยู่ใต้คลิปนะครับลองดูดีๆก่อนถามแล้วกันนะโอเคครับในส่วนของบรรยากาศตรงเกมนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นตัวละครนะครับที่ผมได้มีอยู่ในเกมนะครับคือมันมีให้ตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับผมแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะให้เราทำการสุ่มหาตัวละครเพิ่มเติมนะครับนะตอนนี้ผมก็มีตัวละครมาเนี่ยครับค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันคุ้นๆเหมือนกันนะไม่แน่ใจมันเหมือนเกมอื่นเกมไหนหรือเปล่านะครับผมยังไงใครรู้บอกด้วยแล้วกันนะฮะแต่อันนี้คือของสโตร์เกาหลีนะนะครับแล้วก็ตัวละครที่ดีที่สุดของผมนะตอนนี้นะครับจะเป็นตัวนี้เลยนี่ครับระดับยูนะครับที่เปิดมาได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของตัวละครแล้วก็การอัปเกรดต่างๆแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเมนูนะครับทีนี้เราไปดูบรรยากาศในส่วนการต่อสู้กันก่อนนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนี่ฮะปุ๊บนี่เข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีด่านแยกย่อยให้เราไปต่อสู้นะครับซึ่งนะตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่าน 1-10 แล้วนะครับผมมาก็ลองไปต่อสู้ดูแล้วกันนะเนี่ยกดเข้ามาเลยนะครับผมก่อนจะไปต่อสู้เนี่ยเขาจะให้เราทำการจัดทีมก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกจัดทีมได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกนะครับเนี่ยตามไว้เลยนะก็ลองเลือกดูนะครับเนี่ยผมก็สมมติผมจะเอาตัวนี้ออกแค่นั้นแล้วก็เอาตัวนี้เข้าก็แค่นั้นจบเลยนะครับง่ายนะครับก็เดี๋ยวผมมีแล้วนะตัวฮิลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอื่นมั่งนะครับมีเวทมีอะไรกันอันนี้นะครับตัวนี้ยังไม่มีเป็นแบบสายแบบเหมือนแอสซัสซินอ่ะนะครับมีดาบคู่ด้วยนะประมาณนี้โอเคไปเลยครับจัดไปนี่เข้าไปต่อสู้นะครับการต่อสู้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะเพราะว่ามันจะมีระบบออโต้อยู่แล้วนะครับเนี่ยออโต้อยู่ด้านบนเนาะแล้วก็มีเร่งความเร็วคูณ1คูณ2นะครับอันนี้คูณ1นะเนี่ยครับคูณ1ภาพเกมก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเอาจริงนะฮะนี่นะเดี๋ยวเร่งความเร็วคูณ2แล้วกันนี่ครับก็ปล่อยให้มันสู้ไปตามปกติครับถ้าเกิดว่าด่านไหนที่เรามาสู้แล้วเราผ่านไม่ได้แล้วก็แค่ไปอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมหรือไม่ก็ไปสุ่มกาชาหาตัวละครเพิ่มเติมมาแค่นั้นนะครับผมต้องบอกว่าเกมนี้แจกเพชรเยอะนะให้ไปสุ่มกาชาเรียกว่าไม่ห่วงเลยดีกว่านะครับเกมสโตร์เกาหลีหรือว่าของสโตร์อื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแจกเยอะนะครับยกเว้นสโตร์ไทยนะครับ เวลามาสโตร์ไทยทีไรนะครับหลายๆเกมนะบอกเลยว่าโอ้โหคือการแจกหายไปนะครับแล้วก็เพิ่มมาคือการเติมเงินแบบยับๆนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูละกันในส่วนตรงนี้นะกดกลับมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูการเปิดกาชาก่อนละกันนะนี่ครับกดเข้ามาตรงนี้เลยนี่ครับผมกาชานะตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยจะให้เราทำการสุ่มหาตัวละครนะครับโดยการใช้เพชรอันนี้ดูเพชรผมดิมีเป็นหมื่นนะครับแล้วก็หาได้เรื่อยๆด้วยนะครับจากการผ่านด่านต่อสู้ไปนะครับเพื่อที่จะสุ่มหาตัวละครที่มันแบบเก่งขึ้นเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นแบบว่าทำการหาพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับอาวุธอะไรแบบนี้นะครับผมแต่จะต้องใช้ในส่วนของไอ้เจ้านี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยแล้วก็ได้จากการไปต่อสู้เหมือนกันนะครับผ่านด่านไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะได้มาเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสุ่มอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีเพชรเยอะอยู่นะครับสามารถดูโฆษณาได้ด้วยนะไม่รู้ว่าจะได้อะไรแต่ผมยังไม่ได้ดูไงนะครับมากดเลยแล้วกันครับกดเปิดไป10ครั้งนะครับ 3,000 เพชรมาแล้วครับนี่ว้าวจะได้ตัวระดับยูหรือว่าระดับที่มันดีกว่านี้หรือเปล่ามาครับนี่ฮึบโอ้ขึ้นมาแล้วนี่ฮะโอเคฮึบมีไหมโอ้ไม่มีว่ะได้แค่ระดับแบบระดับดีสุดก็จะเป็นระดับ R นะครับ
โอเคตัวละครใหม่ถ้าเราได้มามันก็จะแนะนำนะครับนี่ตัวไหนที่ไม่ใช่ตัวละครใหม่เนี่ยมันก็จะแบบไม่แนะนำเรานะครับเห็นไหมมันจะขึ้นว่านิว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 อย่างเงี้ยนะครับมีทั้งระดับ N แล้วก็ระดับ R เนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดอีกสักครั้งแล้วกันนะมาจัดไปครับนี่หุ้ยมาแล้วนี่ระดับ U โอเคแถวไปเลยครับผมอุ้ยดูเหมือนจะเป็นตัวใหม่ด้วยนะนี่ครับแต่ว่าเป็นสายแบบอย่างนี้แล้วอ่ะสายซัพพอร์ตอ่ะโอ้เซ็งมากนะฮะณตอนนี้เพชรผมยังเหลือนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวละครบ้าง นะครับหลังจากที่เราได้มาเนาะก็กดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับตัวละครจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวอีกระดับนึงนะครับระดับดีที่เราได้มาเห็นไหมครับแต่ว่าคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นสายเดียวกันก็ตามนะครับแต่ไอ้พวกสกงสกิลอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้มันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับผมมันจะแบบว่าแตกต่างกันอยู่นะครับเป็นแม็กสองตัวนี้แตกต่างกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำการอัพเลเวลเขานะครับก็กดเข้ามาเลือกที่ตัวละครเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มากดเลือกเนี่ยเห็นไหมเลเวลอัพนะครับก็อัพไปเลยนี่การเลเวลอัพนะครับก็จะใช้แต้มด้านบนตรงนี้โอเคอัพไปแล้วตรงนี้ก็ให้มันถึง6แล้วกันนี่ครับประมาณนี้ครับตัวอื่นนะครับเราอยากจะอัพแล้วก็อัพไปเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะนี่กดอัพนะครับเพราะว่าตัวไหนที่เราจะใช้นะครับแล้วก็มาทำการอัพมันให้หมดเนาะโอเคตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยโอเคนี่ครับผมทีนี้ในส่วนของตัวละครเนี่ยนะครับเราจะสามารถใส่ไอเทมให้เขาได้นะครับกดเลือกที่ตัวละครเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่จะเป็นการใส่ไอเทมอัตโนมัติให้อันนี้จะเป็นการถอดนะครับเห็นไหมกดใส่นะครับตรงนี้มีอันใหม่มีมานะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ได้ไหมมีนะครับผมก็ใส่ไปหมดแล้วนะครับผมคืออาวุธพวกของต่างๆนะครับของสวมใส่ต่างๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นตามสายของมันนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรากดเข้ามาดูตรงนี้นะอย่างในส่วนของตัวละครเนี่ยเราจะสามารถแบบว่ามาดูการจัดทีมลงไปนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูอันนี้ครับจะเป็นการมาดูพวกสกงสกิลต่างๆนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับนี่จะเป็นการแบบว่ามาทำการปลดลิมิตตัวละครเพิ่มเติมนะครับเนี่ยมันจะมีด้านล่างเห็นไหมลิมิตเบรกนะครับแล้วก็มีการแบบว่าอัพนะครับตัวละครให้มันเก่งขึ้นนะครับจากระดับธรรมดาเห็นไหมจะกลายเป็น1นะครับประมาณนี้นะเพิ่มระดับเขาไปประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มระดับตัวไหนที่มันเพิ่มระดับได้วะเดี๋ยวก่อนนะลองดูก่อนตัวนี้น่าจะเพิ่มระดับได้เนี่ยมันใช้อันนี้นะครับผมลองกดดูแล้วกันนะว่ามันได้เปล่าปุ๊บโอเคเพิ่มระดับได้เห็นไหมมันจะมีการเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนอื่นต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูด้านบนตรงนี้นะครับเราลองกดเข้ามาดูนะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคอสตูมนะครับซึ่งจะเป็นตัวละครบางตัวนะที่จะมีคอสตูมของเขานะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมมีอยู่เห็นไหมมันจะสามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวลองดูดีว่าได้เปล่าโอ้ไม่ได้นะมันไม่มีไงนะครับก็เข้ามาลองดูเฉยๆนะตรงนี้ครับเห็นไหมมีหลายตัวเลยนะครับมีคอสตูมแบบเท่ๆนะครับนี่เซ็กซี่นะฮะก็ลองมาดูแล้วกันนะนี่ครับประมาณนี้ต่อมาเนี่ยนะครับก็อันนี้จะเป็นการแอดเพื่อนเนาะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นแบบว่าความสำเร็จต่างๆก็มากดรับไม่เรียบร้อยนะครับนี่มันจะมีของแจกอยู่นะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็มากดรับได้เลยนะครับส่วนเมนูด้านล่างพวกนี้นะครับลองกดเข้ามาดูอีกทีอันนี้จะเป็นในส่วนของกดเข้ามาดูอันนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแบบว่าให้เรามาทำการหลอมอาวุธใหม่ได้นะถ้าเกิดว่าเรามีอันนี้นะแล้วก็กดหลอมได้นะครับเนี่ยกดไปปุ๊บนี่ครับเห็นไหมเราได้ของมาแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นการย่อยนะครับเนี่ยย่อยไปย่อยกลับคืนนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใบในส่วนของการสุ่มนะครับอุปกรณ์มาเมื่อกี้นะครับส่วนต่อมาครับอันนี้จะเป็นร้านนะครับให้เราแบบว่าใช้แต้มตรงนี้นะครับมาซื้อของตรงร้านได้นะครับแต้มต่างๆที่เรามีนะไม่ว่าจะเป็นแต้มอะไรหรือเงินในเกมก็ตามนะครับหรือแต้มอื่นแต้มเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถมาแลกซื้อแลกใช้ได้จากตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความสำเร็จอีกอันนึงนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราทำสำเร็จเนาะแล้วก็มากดรับนะครับบอกเลยว่าได้เพชรมาแบบยับๆนะครับตอนช่วงแรกๆนะอย่างที่ผมบอกให้ผมทำให้เห็นเลยนะครับว่าเพชรมันได้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็เอาไปเปิดกาชาหาตัวละครนะครับขึ้นอยู่กับความโชคดีของเราด้วยนะครับผมเมนูตัวเกมก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะที่ผมรู้ณตอนนี้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้นะครับจะเป็นร้านค้าขายของอีกแบบละก็คือจะให้เรามาเติมเงินนั่นเองนะครับ
โอเคเนาะคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็ละกันนะครับภาษาอย่างที่เห็นนะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะครับเอาไว้มันมีภาษาอื่นๆอีกทีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้คนที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ